ลูกซองครับเป็นลูกซอง870นะครับหน้ากล่องเขาจะบอกว่าท้าย870แต่ตัวภายในเขาจริงๆนี่คือโมเดลถ้ามันเป็นโมเดล870มันเป็นปืนลูกซองแก๊สนะครับตัวนี้รหัสรุ่นมันก็จะเป็น8877นะครับ RW แก๊สเขาบอกเลยว่าแก๊สจากค่ายนี้ครับค่าย IMF หรือ Golden Eagle นั่นเองนะครับช่วงนี้ Golden Eagle หรือว่าจิงกงเนี่ยเข้ามาเยอะนะครับรอบนี้ปืนแก๊สลูกซองมีมาด้วยนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูวันนั้นเพื่อนๆจะได้เห็นจากที่เขามารีวิวรวมๆใช่ไหมครับวันนี้ผมมาพามารู้จักกับตัวจริงแบบตัวเต็มๆนะฮะปืนกองมากนะครับ1ปืนลูกรีโหลดให้3นัดนะทางนั้นโอเคเนื่องจากเป็นปืนที่มาใหม่และใหม่ล่าสุดเลยนะครับอันลูกกระสุนทดสอบประมาณ200นัดนะครับแล้วก็ที่เขาแถมสปีดโรดเดอร์มาให้ด้วยนะครับแล้วก็ไม้สำหรับล้างตัวปืนเป็นบอดี้อลูมิเนียมนะครับบอดี้เป็นอลูมิเนียมแท้ๆนะครับตัวไม้นี่เป็นไม้แท้ๆนะครับใช้ไม้จริงๆเลยมาทำนะครับคู่มือของเขานะครับก็จะเป็นคู่มือแก๊ส870นะครับวิธีการเล่นนะครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษแล้วนะครับอันนี้ก็จะมีเป็นไทป์รุ่นไทป์ต่างๆของเขานะครับอันนี้ส่วนประกอบนะภายในที่สำคัญเมื่อกี้ผมนั่งมองนะครับก่อนจะรีวิวจริงๆเราวันนั้นเราได้รีวิวไว้ช่วงหนึ่งนะครับซึ่งมีลูกค้านะครับมาคอมเมนต์บอกว่าพี่มันยิงได้6นัดนะผมบอกอ๋อ6นัดเหรอนี่ครับให้ปรับตรงนี้นะครับปรับเป็น3หรือเป็น6เมื่อกี้ผมลองเล่นดูนะครับก็คืออย่างนี้สรุปเลยตรงนี้นะครับเห็นไหมครับมันจะมีให้เราคลายนะครับนะครับคลายน็อตออกนะครับแล้วก็ดันนะครับถ้าดันอย่างนี้ก็คือ3นัดนะครับถ้าดันไปด้านหน้าก็คือเป็น6นัดปรับได้นะครับว่าเราจะเอากี่นัดอ่ะเดี๋ยวเราลองมาปรับดูเราปรับเป็น3สแตนดาร์ดก่อนจากโรงงานนะครับปรับเป็น3แล้วก็คลายล็อกไว้นะครับโอเคนะครับนี่จะปรับเป็น3นะฮะเดี๋ยวเราจะมาดูเรื่องความยาวกันก่อนนะครับสักครู่นะครับสักครู่แป๊บนึงแป๊บนึงตลับไม่หายน้ำหนักก่อนน้ำหนักก่อนคุณบอสช่างน้ำหนักให้เพื่อนๆดูหน่อยอ่านให้ฟังด้วยครับ1กิโล8ขีดครับเบาครับตัวนี้ไม่หนักมากกำลังดีนะเป็นลูกซองสั้นนะครับโลกับ8ขีดเองความยาวก็นี่ครับ25นิ้วครึ่งนะครับหรือว่า65เซน65เซนตัวลูกซองตัวนี้นะครับหนักโลครึ่งนะโลกับ8ขีดใช่ไหมใช่ยาว65เซนนะครับน้ำหนักกำลังดีนะครับไม่หนักมากเซฟเขาอยู่ตรงนี้นะครับเหมือนลูกซองของแท้เลยนะเหมือนของ870พวกเรมิงตันนะครับก็คือจะเป็นอันนี้คือเซฟนะครับดันไปด้านซ้ายคือยิงได้นะครับถ้าเกิดกดมาฝั่งนี้โผล่นะครับกดแล้วก็จะเป็นเซฟนะเซฟเขามีมาพร้อมศูนย์หน้านะครับเห็นไหมฮะนี่ศูนย์หน้าเป็นทองเหลืองนะครับขันออกได้นะครับถ้าไม่ชอบก็หมุนออกได้แต่ผมคิดว่ามันก็โอเคนะเขาให้ศูนย์หน้ามาด้วยนะอ่ะมองดูภายในในลำกล้องนะครับนี่เห็นไหมครับมีท่อทองเหลืองอยู่3จุดครับเวลายิงปั๊มทีนึงก็ออก3นัดนะครับลูกกระสุนวิ่งออกไปด้วยแรงดันของแก๊สนะครับแก๊สทำดีเนาะบอสเนาะบอดี้เป็นอลูมิเนียมหมดเลยนะครับสวยอ่ะเล็กๆน่ารักนี้ไม้แท้ๆด้วยป้าเดี๋ยวเรามาลองยิงกันดูนะครับขออนุญาตทดสอบนะทดสอบโหลดเดอร์ที่เขาให้มานะครับใช้อย่างนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะใช้ลูกกระสุนขนาด 0.20 กรัมในการทดสอบครับโกลเด้นบอลแท้
ในโหลดเดอร์เนี่ยเขาจะใส่ได้อยู่90นัดนะครับที่เขาแถมมาลูกกระสุนที่ให้มาเนี่ย200นัดก็เป็นของโกลเด้นบอลนะครับเป็น 0.20 นะครับโกลเด้นบอลนะครับเหมือนฮะโกลเด้นบอลแต่นี่ก็ของลูกค้าเนาะเราคืนเข้าไปเราไม่ใช้เราใช้ตัวนี้ดีกว่าวิธีการใช้งานนะครับก็จะเล่นได้ต้องโหลดลูกก่อนเดี๋ยวจะมีคำถามว่าปลอกลงมันใส่ได้เหมือนเซม่าไหมปลอกเต็มแล้วนะครับเต็มแล้วจะกดไม่ลงนะปลอกตัวนี้นะครับกับเซม่ารู้สึกว่าจะใช้กันไม่ได้นะฮะโอเค1ปลอกนะเดี๋ยวดูนะว่ามันได้กี่นัดนะครับผมขออนุญาตเอาออกใส่มือเนาะบางทีเราอาจจะรับนัดไม่ได้นะครับก็เลยต้องกดออกมาก่อนอันนี้หัวก็ว่าหมึกมาจากไหนไขควงเป็นหมึกปากกาครับโทษทีเดี๋ยวผมกดตรงนี้กดข้างๆนี้โอ้เยอะอยู่นะอันนี้อ่านไม่ออกละโทษทีเอาใหม่เอาปลอกนี้ดีกว่าวิจัยไปพร้อมๆกันคุณบอสเขี่ยลงแล้วใครกวาดครับหนึ่งสองครับเอามาอยู่นี้วะอยากรู้อ่ะโอเคนี่อย่างนี้หมดละขออนุญาตนับก่อนนะ3 6 9 12มันออกทีละชุดเนาะชุดละ3นัด15 18 21 24 27 30 33ก็ประมาณ10ชุดนะครับ11ชุดป่ะงั้นเดี๋ยวเรามาลองโหลดเล่นดูเราเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันประมาณ10ชุดนะครับปั๊ม1ลูก1ลูกเนี่ยนะครับแป๊บเดียวกดไปหมดโหลดเดอร์ละโอเคถ้ามันปั๊มกดไม่ลงคือเต็มนะครับโอเคนี่หมดแล้วเนาะป่ะเราไปยิงกันนะครับเดี๋ยวเติมแก๊สก่อนนะครับคำถามอีกคำถามหนึ่งที่อยากรู้ตอนนี้ก็คือ6นัดจริงหรือไม่เวลาเติมนะครับจับตูดอย่างนี้นะครับกดหัวกระป๋องลงตรงๆนี้เลยนะครับต้องเหยียบลูกซองแก๊สเนาะเห็นไหมฮะถ้าฟู่อย่างนี้เยอะๆอย่างนี้วาล์วของ Golden Eagle เขาทำมาแบบใหม่นะครับถ้ามันฟู่แล้วลองดูอีกทีนะครับถ้ามันฟู่อย่างนี้คือเต็มแล้วนะครับเติมไม่เข้าละวาล์วเขาคัดแก๊สทิ้งออกมาต่อมาเวลาจะเล่นนะเพื่อนๆให้เปิดตัวนี้นะครับกดตัวนี้ครับเขาก็จะเปิดช่องคัดปลอกแล้วเราลูกกระสุนใส่เข้าไปเดี๋ยวเรามาดูความแรงกันก่อนนะครับผมมีนี่2ลูกนะครับเราอยากรู้ว่า1ตั้ง1ครั้งมี1ครั้งมีแรงเท่าไหร่เนาะสามร้อยสามสิบหก336ออกทีละ3นัดนะครับ338ก็เอา3คูณน่ะนัดละ338ก็เอา3คูณดูแล้วกันนะครับเป็นแรงเท่าไหร่346โอเคนะครับเฉลี่ยเข้าประมาณนี้เดี๋ยวดูตรงกล่องนี้นะครับเดี๋ยวผมจะยิงให้ดูนะ
ลูกกระสุนออกเป็นกลุ่มเดียวกันเลยครับก็รอยฉีกนี่ก็สามนัดอีกทีนะครับผมยิงตรงนี้นะลูกออกสามนัดนะครับเดี๋ยวเราลองปรับให้เป็นหกนัดดูนะครับทางนี้นะครับคุณบอสชักค้างไว้นะครับแล้วก็คลายน็อตนะครับคลายปุ๊บแล้วดันไปด้านหน้าครับเออถูกต้องหาดันไปด้านหน้าแล้วก็ล็อกลองดูนะครับว่ามันจะออก6นัดไหมเนี่ยดูๆแล้วเยอะขึ้นนะครับอันนี้ลูกหมดเขาปรับเป็น6นัดให้รูมันจะฉีกแบบฉีกเยอะมากครับอันนี้รู6นัดนะครับอันนี้รู3นัดเดี๋ยวเราลองดูว่ามันออกมา6นัดจริงหรือไม่นะหายรู้เอาตรงนี้แล้วนะเอาตรงนี้แล้วนะลูกหมดลูกหมดเรายังมีอีกปลอกนึงลูกมันแตกครับชนกันปุ๊บแตกเลยต้องเอากล่องที่มันเอากล่องให้มันไม่มีอะไรอยู่ข้างในเนาะมันมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นอันนี้ไม่มีลูกนะครับไม่มีลูกเลยเดี๋ยวลองดูว่าผมยิงเข้าไปมันอยู่อย่างนี้ไหมครับหัวมันจะทะลุลงมาข้างล่างนะให้มันโดนโฟมก่อนนะมีกี่นัดคุณบอสดูดิ โทษนะฮะอยู่ที่หนึ่งอยู่ที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าหกมันอยู่ตรงนี้นะครับออกของนัดจริงดิ่งโอเคก็มันแรงครับมันวัดไม่ได้ด้วยมันต้องไปยิงดูระยะไกลเนาะเนื่องจากในพื้นที่ที่ร้านผมมีระยะยิงไม่ไกลมากนะครับหมดนะอารมณ์ประมาณนี้เรารู้ละความแรงก็340-350ได้นะครับแล้วก็วิธีการปรับให้มันยิงออกทีละชุด3นัดหรือ6นัดตรงนี้รีวิวนี้ก็เป็นรีวิวแบบสั้นๆง่ายๆนะครับเอาไว้ให้ดูกันว่าเออโอเคมันมีของเล่นใหม่มานะครับของเล่นใหม่ประจำปี2562นี้นะลูกซองแก๊สจากค่าย Golden Eagle นะเซฟไว้โอเคโอ้เติมแก๊สครั้งหนึ่งยิงเนี่ยหมดดีครับช่วยเพิ่มแก๊สได้ไหมเมื่อกี้เราเติมไปเต็ม1ครั้งในนี้อยู่10ชุดก็10ชุดทั้งหมดเราก็ยิงไป30ชุดต่อการเติมแก๊ส1ครั้งถือว่าไอ้ปอก3ปอกเขาให้มาพอดีเป๊ะกับตัวแก๊สที่อยู่ในถังแก๊สตัวนี้นะครับตรงด้ามนี้จะเป็นตัวหม้อแก๊สนะครับตัวเก็บแก๊สนี่นะครับเพื่อจ่ายแก๊สมายังเพลิงตรงนี้นะครับก็ถือว่ามันก็โอเคละนะในราคาที่ไม่แพงมากสมน้ำสมเนื้อแล้วก็คุณภาพใช้ได้อย่างนี้นะเดี๋ยวคลิปหน้าเรามีอะไรดีมานำเสนอผ่านทางช่อง YouTube นี้นะครับฝากเพื่อนๆกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ให้เราด้วยนะครับวันนี้ช่างจุดมีการลำปางและร้าน M4 มีการจังหวัดลำปางก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วครับกับลูกซองตัวรหัสตรงนี้ขอโทษทีผมไม่แน่ลูกซอง870นะครับท้าย870รหัสรุ่นเป็น8877 RW นะครับ8877 RW gas นะครับโอเคคลิปนี้ขอจบในเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้ามี ENC รออยู่ 2-3 ตัวสำหรับทำรีวิวคืนนี้นะครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ